สาวสวยแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตอุ้มท้องแก่ทำงานหวังพ่อมาหาหลังโกรธกำลังใจถูกส่งให้กับสาวสวยอย่างสาวเมรีคัมภีร์ค่ะลูกสาวของคุณปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์หลังทราบกันดีว่าสาวเมรีนั้นกำลังตั้งครรภ์ลูกสาวคนแรกที่ได้มีการตั้งชื่อไว้รอว่าเด็กหญิงมโนราคัมภีร์ที่เจ้าตัวนั้นกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและได้มีการวางแผนการเลี้ยงลูกทุกอย่างอย่างดีมาเรื่อยๆล่าสุดค่ะสาวเมรีเปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งหลังหายไปนานที่ปัจจุบันท้อง8เดือนและมีกำหนดคลอดในเดือนมิถุนายนโดยสาวเมรีค่ะเผยว่าคุณพ่อยังโกรธอยู่บ้างแต่เขาคอยดูแลอยู่ห่างๆแอบส่งอะไรมาให้เรื่อยๆส่งมาทีละนิดแต่คิดไว้ว่าน้องโนราคงจะทำให้คุณตาหลงและจะทำให้ลูกอ้อนคุณพ่อให้สุดๆยิ่งคุณพ่อชอบเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆอยู่แล้วและวันคลอดอยากเจอคุณพ่อที่สุดอยากให้ครอบครัวมากันเยอะๆอยากให้อบอุ่นและได้มีการต้อนรับหลานพร้อมๆกันซึ่งงานนี้ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อปูพงษ์สิทธิ์นั้นคงจะหลงหลานคนนี้หนักมากๆเลยทีเดียว